สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับบ่ายวันนี้ก็มาพบกันที่สถานีกรุงเทพเนาะในชานชาลาที่4นะครับผมอาจจะพาเพื่อนๆมาดูรถด่วนพิเศษนะครับผมด่วนพิเศษที่37กรุงเทพสุไหงโกลกนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จอดรอเวลาออกอยู่ในชานชาลาที่4นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นไงนะวันนี้รู้สึกว่าริ้วขบวนอาจจะสั้นๆไปสักนิดนึงนะครับก็จอดรอเวลาออกอยู่นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามบ่ายๆที่สถานีกรุงเทพนะครับผมแดดก็ร้อนนะครับพอขอรอเปิดบีดแล้วนะขบวน37นะรถด่วนพิเศษหันกล้องมาทางนี้นะครับตอนนี้ก็ให้สัญญาณธงเขียวนะครับพี่ชอคอให้ธงเขียวแล้วนะรถเคลื่อนแล้วนะครับผมเป็น GA นะครับ 453G นะเพื่อนๆ อาจจะงงว่าทำไม 453G นะครับเดี๋ยวมาสังเกตตัวเลขหน้ารถนะ มาแล้วครับเป็น GA 4536นะครับผมหา4536นะแต่ว่าหน้ารถเนี่ยตัวเลขมันหายไปนิดนึงนะผมก็เลข6ก็เลยมีลักษณะเป็นตัว G นะของแท้ต้อง 453G นะคันนี้อย่างที่ผมบอกนะวันนี้รู้สึกริ้วขบวนอาจจะดูสั้นๆไปสักนิดนึงนะอันนี้จากการสังเกตด้วยตาเปล่านะออกไปแล้วนะครับตู้ปรับอากาศ3ตู้สุดท้ายนะไปแล้วครับสถานีต่อไปที่รถจะจอดก็คือสถานีสามเสนนะครับผมก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการระบาดโรคโควิด-19 นะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ